ทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการส่งเสริมให้คนไปใช้จ่ายในภาคของธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยต้องถือว่าเป็นโครงการที่ส่งผลดีกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทหรือร้านค้าขายของที่ระลึกอะไรต่างๆรวมถึงสายการบินด้วยนะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยก็อุดหนุนก็ประมาณส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับเห็นทราบว่าเฟส4เนี่ยหมดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ยังใช้สิทธิ์ได้อยู่ใช่ไหมใช้ได้อยู่ค่ะแต่ก็สิทธิ์ที่จะไปขอมาเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วโอ้ไม่ทันอีกแล้วนะรอบนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับคนที่บอกว่าไม่ทันเนี่ยนะมีข่าวดีตรงที่ว่าทางรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะครับบอกว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเขาจะมีส่วนต่อขยายอ๋อไม่ใช่เฟสใหม่ใช่ไหมไม่ใช่เฟสใหม่เป็นส่วนต่อขยายของเฟส4นะครับที่บอกว่ายังไม่ใช้คำว่าเฟส5เนี่ยเพราะว่าเป็นการนำงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินการเราเที่ยวด้วยการเฟส4และข้อกำหนดเดิมมาใช้ต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการคำนวณวงเงินงบประมาณคงเหลือจากเฟส4ที่คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะได้ข้อสรุปชัดเจนแน่นอนและในการประชุมสบควันที่6พฤษภาคมนี้นะครับก็จะนำหลักการเสนอในที่ประชุมพร้อมกับโครงการทัวร์เที่ยวไทยและซึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะสู่การนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปนะครับโดยเบื้องต้นประเมินว่าหากทุกอย่างมีความพร้อมก็มีโอกาสเริ่มดำเนินการโครงการเราเที่ยวด้วยการส่วนต่อขยายเฟส4ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนของธุรกิจโรงแรมที่สมาคมโรงแรมไทยหรือว่า THAจะเพิ่มสิทธิ์จำนวนห้องพักให้ผ่านการจัดทำโปรโมชั่นพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ 40% ของเราเที่ยวด้วยกันในโครงการเราเที่ยวด้วยกันพลัสขณะนี้สมาคมจะหารือกับสมาชิกในรูปแบบของโปรโมชั่นว่าจะเป็นส่วนลดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์หรือการพักกี่คืนแล้วแถมกี่คืนเช่นจองห้องพัก2คืนแถม1คืนรวมถึงจำนวนสิทธิห้องพักที่เอกชนจะทำโปรโมชั่นให้จะมีกี่สิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวรอดูข้อเสนอของเอกชนในการหารือกันก่อนนะครับอยากให้มีการกระจายสิทธิ์ให้มากที่สุดส่วนเรื่องของตัวเลขการท่องเที่ยวนะครับรองผู้ว่าการท่องเที่ยวบอกว่าการท่องเที่ยวเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการกลับหัวขึ้นเพราะจากที่ททท.คาดการไว้ทั้งเงินสะพัดและอัตราการเข้าพักรวมถึงจำนวนคนเดินทางทำได้มากกว่าการคาดการทั้งหมดเลยคือดีกว่าที่คาดไว้ทั้งอัตราการเข้าพักทั้งจำนวนคนเดินทางทั้งเรื่องของเม็ดเงินนะดีกว่าที่คาดเอาไว้เยอะเลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับค่ะแต่ความน่าสนใจและความท้าทายของคนทำงานตรงนี้เนี่ยคือช่วงปลายปีค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศที่เป็นต่างประเทศนะเริ่มเปิดให้คนเดินทางท่องเที่ยวไปแล้วกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนไทยจำนวนหนึ่งที่อั้นไงไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศมา2ปีอ่ะมันแบบมันอัดอั้นน่ะอยากไปญี่ปุ่นอยากไปโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะอยากไปเกาหลีอยากไปสิงคโปร์บางคนบอกไปไหนก็ได้ที่ขอให้เป็นต่างประเทศเขาเลยบอกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นโจทย์สำคัญค่ะที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอยากเที่ยวประเทศไทยคือแทนที่จะเอาเงินไปใช้ต่างประเทศเอาเงินมาใช้ประเทศไทยดีกว่ามันก็ต้องคิดโปรแกรมคิดกิจกรรมคิดอะไรนะเพราะว่าคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีกำลังซื้อพอสมควรใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คือตอนนี้หลายๆเรื่องเนี่ยกำลังดีขึ้นนะคุณนิยาแม้ว่าเราจะเจอเรื่องของสงครามเรื่องของอะไรก็ตามทีเนี่ยนะครับก็ต้องสนับสนุนกันต่อไปนะครับ